มากันแล้วเอาละครับสวัสดีก่อนเลยทักทายกันก่อนเลยครับต้อนรับวันหยุดยาวหยุดสัปดาห์แบบนี้โอ้โหเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงไปเที่ยวไหนกันมาบ้างมีใครได้ไปเวียนเทียนกันมาบ้างนะครับหรือว่าได้ไปทําบุญกันบ้างส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่รอแตกกับพี่โดงก็เดี๋ยววันนี้แจ็คพอตแตกกันด้วยในะรอบเที่ยงครึ่งวันหยุดยาวๆนะฮะ มีใครหยุดอยู่บ้านบ้างไหนขอดูหน่อยส่งเข้ามาหน่อยครับหรือว่าใครไปทํางานก็ไม่น่าจะมีไหมวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะครับวันวิสาขาบูชานะครับซึ่งเป็นวันสองคำทางพุทธศาสนาเราใช่ไหมตัดสรู้ประสูต์แล้วก็ปรินิพานด้วยนะครับสวัสดีพี่ดมงบ้านกุ้งจอมนะครับ เ,เราหยุดด้วยโอ้โหอิจฉาคนได้หยุดจังเลยะฮะหยุดกันแบบ3วันเต็มเมนะครับวันนี้วันหยุดทั้งทีเงินรางวัลของเราเดี๋ยวจะมาสะสมกันนะฮะหยุดไปเที่ยวที่ไหนส่งมาบอกพี่ด่งหน่อยแล้วกันนะครับหยุด3าวันพวกเราไปไหนกันบ้างนะฮะอยู่พัฒนาการย4บี่รอพี่ด่งใบ้านประจุมจากโคดเซียนเกาจิ้งอุ้ยนี่ไปบ้านประจุมด้วยะฮะมาไลฟ์ Life, สวัสดีด้วยนะฮะน้องอายบอกว่าหยุดอยู่บ้านสามวันหนูกินนอนแล้วก็กินแล้วก็นอนอ,อยากไปอยู่เป็นเพื่อนจังเลยนะ,ะอ๋อแล้วสวัสดีฮะ พี่โด่งไปเวียนเทียนมาปะคะโอ้โหโดนเวียนไปหลายรอบเลยนะครับผมนะฮะสมนึกกิติทรัพย์กุลหยุดอยู่ที่แอนนาครับศิเรัตั์เข้าสู่หน้าฝนทําไมร้อนจังก็นั่นเลยดิพี่โด่งเขาว่าอยู่นะเข้าหน้าฝนแต่ร้อนมากๆนะครับพลีทบอกพี่โด่งของ่ายๆเลยนะวันนี้โอเคเข้ามาทักทายกันแบบนี้แล้วกับเงินรางวัลบูลค่า 1นึ่งมืบาทฮะจากชุมชนนิยายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้ทันมวลยรออยู่แล้วใครหยุดอยู่บ้านนั่งกินข้าวนอนกินหรือว่าไม่มาทำงานอยู่ที่ไหนในโลกนี้เล่นแอนนาได้หมดเลยมือถือเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวพบกับทันมวลยเรากลับมาเริ่มต้นแบบง่ายๆข้อแรกจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ คำขวัญของจังหวัดนะครับผมใบให้ก่อนเลยข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นคำขวัญนะฮะของจังหวัดที่มีคําว่าข้าวหลามเว้ยมีข้าวหลามอยู่ในคําขวัญจะเป็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถามพร้อมกันแต่ว่าตอนนี้ทันเวลารออยู่แล้วชุมชนนิยายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดมาแล้วไปกันก่อนเลย อ่ฮะ uh huh. ขอบคุณด้วยฮะทำอะไรชุมชนนิยายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับเราจะมาเริ่มต้นข้อแรกกันนะฮะส่วนใครถ้าเกิดจากได้นะฮะถุงผ้าอนามัยลดโลกร้อน,อ,น,อ,นอย่าลืมร่วมสนุกนะครับกับคุยแหลกแจกเปาเมาส์แหลกแจกเปาของเรานะฮะเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะฮะกับฟีเจอร์ใหม่ของ l i v e TALK a n d นนานะครับไปตั้งห้องแชทแล้วห้องแชทใครที่เป็นคนตั้งนะครับ แคปหน้าจอมาเลยถ้าเกิดมีเพื่อนๆนะฮะหรือว่าแฟนๆเข้าไปไลฟ์ทอลกับพวกเรามากที่สุดรับไปเลยฮะกระเป๋าแอนนวันใบนี้นะฮะพร้อม e x ็กซ์คลูสุดๆพิมพ์ชื่อของคนที่ชนะด้วยไม่ว่าจะเป็นกิติชัยมาวินมาแล้วนะฮะใครอะซีโร่เซเถุงผ้านามัยก็มาด้วยนะฮะคนรักของพี่โด่งพี่โด่งถุงไซส์อะไรฮะก็ถุงพี่โด่งก็น่าจะก็ไซส์ใหญ่พอสมควรนครับผม่มันถุงอะไรเนี่ยถุงผ้าอะ เรามากันดีกว่านะครับใครที่อยากได้หัวใจนะในการช่วยก็สามารถเข้าไปตอบคำถามได้ที่แฟนเพจของแอนนานะครับสำรวจแบบสอบถามตอบปับ๊บรับหัวใจไปได้เลยพร้อมแล้ว1,000งบาทในรอบเที่ยงครึ่งนี้กับคำถามข้อที่1ครับพร้อมนะฮะโอ,อมีมีแหวกะหนะ้าอกด้วยคำถามข้อที่1แอบดูที่รูเดิมบอกว่าถุงไซส์อะไรพี่ตงโอ้ยน่าก็จะน่าจะเกินห้เซนขึ้นไปนะครับผมนะครับคำถามข้อที่หครับถามว่า คำขวัญในจังหวัดใดต่อไปนี้ครับที่มีคำว่าเข้าหลามอยู่ในจังหวัดครับ 1. ครับนครปฐม 2. นครราชสีมาและ 3. นครศรีธรรมราชครับมามากันดีกว่ามากันดีกว่านะฮะคำขวัญจังหวัดนี้เนี่ยจะมีคำขวัญที่ว่าส้มโอหวานเข้าสารก็ข้าวขาวลูกสาวก็งามงามเอ้ยนี่นี่้้นต้นของคำขวัญเขานะฮะ คำขวัญจังหวัดนี้ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามลน้นพุทธมนทนคู่ธานีพระปฐมเจดีสูงเสียดฟ,ฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีนโอ้ย <Wow. S 1> เป็นไงได้ยังได้ยังฮะข้าวหลามบ้องใหญ่ด้วยโอ้ข้าวหลามไม่บ้องใหญ่ฮะแต่ข้าวหลามผมนี่หวานมันมากเพราะว่าในคำขวัญเขาบอกอีกแล้วว่าข้าวหลามหวานมันและจังหวัดนี้คือจังหวัด นครปฐมก็ด้หนึ่งถูกต้องเออโคราชก็มานะฮะเริ่มต้นข้อแรกแบบนี้1750นคนเก่งมากนะครับยอดเยี่ยมมากถ้าเกิดเป็นของโคราชอะไรฮะถ้าเกิดเป็นนครราชสีมาหรือโคราชนะ,ะเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชเอ,อ้ยมีมีโคราชด้วยใช่ไหมปราสาทหินดินด่านเกวียนนี่คือของโคราชนะฮะแต่ว่าข้อนี้นครปฐมมีข้อหลามอยู่หวานมันด้วยอยากจะลองชิมจังเลยนะฮะมาวินสวัสดีฮะ ข้าหลามพี่ดรงใหญ่ไหมคะอุ้ยโอ้ก็เก็บกักอย่างดีเลยฮะเผาเป็นบ้องเลยทีเดียวเผามาก่งเกลียมอ่ะพูดง่ายอร่อยเลยครับซื้อมานะครับผมมาข้อที่2เตรียมพร้อม1 0,000บาทนะฮะเอาให้แตกให้พี่ดวงชื่นใจนะฮะมากันเป็นบ้องแบบนี้ต้องแตกแล้วนะข้าหลามนะกับคําถามข้อที่2ครับข้อที่2ของเรานะ่ยโอ้มีโชว์ถุงผ้าด้วยนะจ๊ะข้อที่2เนี่ยมันจะต้องใช้สกิลในการนับหน่อยดีกว่าประเทศไทยเรามีกี่จังหวัดครับ ประเทศไทยเรามีกี่จังหวัดครับ77จังหวัดถูกต้องไหมหลายคนส่งมา่ยากเลย77จังหวัดฮะน้องลีพี่โด่งน่ารักมากถามตรงนี้เลยใน77จังหวัดของประเทศไทยเรานะครับในประเทศไทยมีจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยคําว่านครยกตัวอย่างนครราชสีมานครสวรรค์อะไรพวกนี้ขึ้นต้นด้วยนครทั้งหมดกี่จังหวัดมาแล้วฮะ10วิธีในการนับ 77จังหวัดจะมีจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยคําว่านาครกี่จังหวัดครับนะฮะนครราชสีมานี่หนึ่งแล้วนะที่วิโดว์ใบไป2นครสวรรค์2แล้วนะมีนครอไคะไรอีกฮะ สามนครศรีธรรมราชเว้ยเออพี่โด่งสะพายกระเป๋าเหมือนจะไปตลาดเลยค่ะโอ้อ,อลลลน่าห้าหลังหกนะฮะจริงฮะนี่อยากให้ทุกคนไปตลาดพร้อมกับพี่โด่งมากเลยนะฮะพี่โด่งนะฮะหน้าหกหลังเก้าครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับนครพมนมก็มาเออมาไล่กันดีกว่านะครับนครราชสีมาหนึ่งครับนครศรีธรรมราชสองครับอ่านครเชียงรายไม่มีนะฮะไม่มีนะครับ 3. นครสวรรค์มีครับนครสวรรค์มีนะครับนครชัยแอร์น่าจะเป็นลดไหมสีนครพนม 5. นครปฐม 6. นครนายกเอาละมีอีกไหมนครศรีธรรมชาติไม่มีนครพยาวไม่มีนครพิงเคียงใหม่ไม่มีมีทั้งหมด6นครนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือ6จังหวัดครับเฮ้ยทำไมคิดกันเร็วจังเลยอะ 1,600กว่าคนเร็วกันมากเลยเร็วปรืดเลยนะจ๊ะ1,699คนในวันนี้ตอบถูกนะฮะเออนี่เรามีถูกผ้าอนามัยนครอุดรก็มาด้วยโอเคข้อที่3 1,000 0บาทพร้อมแล้วถามว่านครชัยแอร์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับมาเลยฮะน้องลีตอบให้ถูกพี่หมูวัดดีด้วยนะฮะมาวินนะตอบให้ถูกนะนครชัยแอร์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร นะครับเครื่องบินแอร์คอนดิชเนอร์หรือรถโดยสารสาธารณะมาเลยฮะเอาให้ถูกครับข้อนี้หลายคนคงเคยใช้นะครับผู้พันธานอสแบดีฮะบ,บอกว่ารถทัวร์นะฮะเฉยน้แฟนวิธีมาแล้วนักเรียนพระรามเจ็ดนะครับได้ข่าวว่าเป็นตัวเปิดเลยเราอะ่ะใช่นักเรียนพระรามเจ็นี่ตัวเปิดเลยใช่ฮะตอนสมัยเรียนอยู่นี่ผมตัวเปิดเลยนะฮะ GFT บอก3และคคำตอบที่ถูกต้องนะครับนครชัยแอร์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ รถโดยสารสาธารณะข้อที่3ถูกต้องยอดเยี่ยมมากฮะน้องอังมือลั่นไปเลยเจฟโฟดงวิเจ็ดนดีด้วยนะฮะเครื่องบินที่ไหนเล่าโอมบ้ารถโดยสารส,สาธารณะนะครับ1,700คนนะครับจีจีแฟนพี่โดง่งด,ดีด้วยนะครับเปิดทันไหมตอบได้หรือเปล่ากับคำถามข้อที่4ครับข้อที่4จะเป็นคำถามเกี่ยวกับสวนสาธารณะนะครับถามว่า สวนสาธารนณะเอ้ยพี่ขอดูรูปได้ไหมพี่เลี้ยงครับผมขอดูรูปนิดนึงได้ไหมเออเออเหมือนเป็นการใบให้หน่อยได้ไหมฮะขอดูรูปสวนสาธารณะนี้ก่อนเลยนี่เอาละเอาละนี่นะน้องลีน้องตามล่ามามา่าถาปกรน,นะฮะจัดจ้านในย่านนี้ดูนะครับผมถามว่าสวนสาธารณะนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ที่มากที่สุดในประเทศไทยมันคือสวนสาธารณะอะไรครับมาเลยครับ สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยคืออะไรฮนะหนึ่งสวนลุมินีสองสวนหลวงรอเก้าและสามสวนวชิระเบญจทัศครับสิทวินิธีในการตอบนะครับใครตอบผิดหัวใจงัดขึ้นมาก่อนสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือคำตอบรูปมิกิชัดเจนอยู่แล้วนะฮะสวนดุสิต สวนดุสิตสวนดุสิตสวนดุสิตตรงไหนใกล้ๆสวนสัตว์ดุสิตนะครับยังไม่ใหญ่พอนะครับเพราะว่าสวนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนี้เลยฮะสวนหลวงรอเก้าข้อที่2ถูกต้องเออเป็นไงนะฮะน้องโวได้หรือเปล่านะแมวเขียวบอกสวนกหลาบครับผมสวนน้ําก็มาสวนสยามก็มีโอ้ยสวนส้มก็ดีน่าไปกินจังเลยสวนสยามนี้เอาไว้เราไปใส่ชุด ว่ายน้ำเนาะแล้วก็ลงว่ายน้ำกันดีกว่าแมวน้ำขลังบอกว่าพี่โดมเคยไปวิ่งไหมคะอืมเคยไปแอบส่องหญิงแถวนั้นเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่มันใหญ่เกินไปนะครับนะโอเค4ี่ข้อ1,700กว่าคนนะฮะมาสู่คำถามข้อที่5ครึ่งทางแล้วนะครับ1,000 0บาทในวันนี้ขอร้องวันหยุดยาวๆขอให้แตกอยู่ที่บ้านนะครับกับคำถามข้อที่5ถามว่าหลวงพระบางอุย้ยง่ายจังเลย คำถามเกี่ยวกับหลวงพระบางถามง่ายๆว่าไอ้หลวงพระบางนะฮะหรือหลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศอะไรครับง่ายมาก1ครับลาวครับ2กัมพูชาและ3พม่พมารครับมาเลยฮะ,ะเอ่อท้าไวศิลปีบอกลาวนะฮะณฐนะานน์บอกลาวนะครับเราต้องพูดภาษาลาวหน่อยดีวยกว่าหลวงพระบางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ จีไอทีสวัสดีครับแมวนําคลังสวัสดีครับหลวงพระบางนี่นะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในประเทศใดคําตอบที่ถูกต้องเดอิพอพ่อแม่พี่น้องเช่าวล่าครับนั่นก็คือประเทศเล่าขอทีหนึ่งถูกต้องครับผมถูกต้องประเทศเล่าครับโอ้ยสุดยอดมากมายนะฮะ เอ่อลรวสบายดีไหมสบายดีบอเอย้ยสัมบายดีบอแปลว่าสวัสดีไหมใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอรุณสวัสดิก็สบายดีบออย่างนี้บอกครับอืมสัมบายดีบอผูกเฮาเป็นจังไดล่ะฮะคิดฮอดอ้บอนะครับหนึ่งมื่นกี่มือนี่นะเขา้องแตกเนี่ย พอท่าตรงแตกโอเค <Yes. S 1> ครับหนึ่งมืนกีบตรงแตกครับมาฮะสำเนียงลาวผ่านมากครับพี่ดงจากยูยีเอฟซนะฮะน้องทีด้วยนะฮะสิแัตบอกบายดีฮะ,ะงั้นลุยกันต่อกับคำถามข้อที่6ครับ1นึ่งบาทข้อที่6ถามว่าอาณาจักรใดต่อไปนี้เป็นอาณาจักรโบราณของชนชาติลาวครับอาณาจักรโบราณของชนชาติลาวหนึ่งครับอาณาจักรล้านช้าง2อาณาจักรลวาวสอาณาจักรพุกามครับ ท่า,ทานี่สอนมาดีฮะจานโดงครับสวัสดีครับสวัสดีโวไอแอมนิกกี้ครับง่ายๆแบบนี้แหละความข้อสุดท้ายแน่นอนโดงนิกกี้บอกออกตัวแรงกว่เลยนะฮะไม่ความไม่ความง่ายๆครับข้อสุดท้ายจะเป็นคําถามเกี่ยวกับอุลตร้าแมนด้วยนะฮะหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าข้อนี้ก่อนเลยอาณาจักรใดต่อไปนี้เป็นอนาณาจักรโบราณของชนชาติลาวคําตอบที่ถูกต้อง10,000บาทนั่นก็คืออาณาจักรล้านช้างข้อที่1ถูกต้อง 1630คนนะฮะมีแหกโค้งไปบ้างนะจ๊ะอันาจากโลวแหกไป16คนอันาจากพุก,กามนี่แหกเข่าหลุดไป31คนหัวใจเบิกมาก่อนนะฮะเพราะนี่เข้าสู่ข้อที่7แล้วนะฮะกับคำถามข้อที่7 10,000บาทในข้อนี้เพลงเพลงนี้เคยได้ยินกันหรือเปล่าช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าหรือช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าทุกวันนี้ ก็ยังมีการถกเถียงกันว่ามันช้างกี่ตัวในเพลงนี้ใช่ไหมบางคนก็ร้องช้างช้างช้างบางคนก็ร้องช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเออไม่ถามว่ามีกี่ตัวแต่ถามว่าเพลงช้างเวอร์ชั่นต้นฉบับดั้งเดิมแต่งขึ้นโดยใครครับใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับหนึ่งครับขุนวิจิตมาตรา 2. ขุนทองอุสนีณอุทยาและ 3. คุณหญิงชิ้นศิลปะบัลเลงฮะ ใบให้เลยว่าคนนี้เขาบรรเลงอย่างเงี้ยเขาต้องแต่งเพลงเพลงนี้แน่นอนเลยโอเคไหมฮะเป็นผู้แต่งเพลงนี้นะครับสำหรับเด็กให้แก่รายการวิทยุโรงเรียนอ่าของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและผู้ที่แต่งเพลงช่างนังชงนึงช้าง,งน้องเคยเห็นหรือว่าช้างช้างช้างไป็นคำตอบที่ข้อที่3ถูกต้องคุณญิงไม่ใช่คุณหญินนี่ฮะ คุณไม่ใช่ฮูหยินนะฮะคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงนะฮะ1,600คนเก่งมากครับลุยกันต่อกับคำถามข้อที่8แล้วะฮะข้อที่8ถามว่าเพลงเพลงนี้นะครับเป็นเพลงของศิลปินคนใดเนื้อเพลงมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันถ้าทางจะไม่ปลอดภัยร้องเพิ่มให้เขาหน่อยดีกว่าพี่เดี๋ยวมันยากไปลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันท่าทางไม่ปลอดภัยเป็นคนที่ร้องเพลงกับคุณครูครับคุณครู cool, ครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับอ่าเอาล่ะเป็นเนื้อเพลงของศิลปินคนใดนึงครับ อันนันอันวาตึ่งตึ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 งสองน้องพลับจุธาพัดอ่าหรือว่าสามน้องไมล์ปวนเมืองครับมาเลยฮะสามข้อนี้จะมีอยู่หนึ่งคนที่ร้องเพลงลูกชิ้นของฉันนะครับส่วนอันนันอันวานี้พี่โด่งเกิดในยุคของพี่โด่งมันไม่น่าเป็นเพลงนี้นะอันนันอันวาน่าจะเป็นเดาดาดาหรือไม่ก็เพลงตะลึงตะลึงต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 ึงส่วนน้องไม้ป่วนเมืองนี่ร้องเพลงอะไรฮะ อ๋อเอาแครอทมาฝากไอ้จั๊กจจักอยากให้เธอได้กินไอ้ไอ,อ้ไอ,อ,อ้แครอทพี่โดมีวิตามินไอ้ไอ,อ้ใช้อยากให้กินของดีและของแพงเอออ่ะ,ฉะเฉลยข้อนี้ไม่น่าจะมีคนตอบผิดนะฮะไม้ป่วนเมืองนี่แครอทดังมากเมื่อสมัยก่อนโอ้เอาแครอทมาฝากกันได้ทุกคนพลับจุธามาศคือคนที่ร้องเพลงลูกชิ้นของฉันข้อที่สองถูกต้อง ถูกต้องฮะเจโฟโดวิ7ฮะใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยิงสายหน้าเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อโอ้ยเก่งกันทุกคนเลยนะครับ1,616แครอทพี่โรมสีอะไรครับออกเอ่อแดงๆอมชมพูนหน่อยนะฮะมาวินครับผมก็แช่ไว้ในตู้เย็นนานนะฮะนี่น้องพั๊บน่ารักมากน้องๆดูรูปของน้องพัดก็น้องพั๊บก่อนนะฮะโอ้โหสมัยตอนเป็นเด็กโตมาก็เป็นเหมือนหนุ่มตีนะ <S <S แต่ตอนเป็นเด็กน่ารักมากจริงนะฮะน่ารักมากจริงโอเค นี่คือน้องพลับของเรานะฮะลูกชิ้นของฉันหรือเพลงที่พี่ดวงร้องไปนะคะคุณครูครับอะไรพวกนี้นะครับมาผ่านไปแล้ว8ข้อ10,000บาทงานนี้เอาให้แตกนะฮะต้องแตกแล้วกับคําถามเกี่ยวกับพลับครับมี่อกี้น้องพลับไปแล้วใช่ไหมอันนี้เอาลูกพลับนะครับพี่ดวงถามว่า1 0,000บาทครับพลับพันใดต่อไปนี้จัดเป็นประเภทพลับหวานครับเป็นพลับหวานนะฮะกินแล้วหวานชื่นใจ1ครับ ฮาชิยา 2. พันธนินาชิและ3พันฟูยูครับเอาละฮะพันฟูยูเนี่ยญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนะ,ะพับหวานนะครับพับเนี่ยมันจะแบ่งออกตามเรื่องของรสชาติของมันนะครับก็จะมีพลับหวานอ่าแล้วก็จะมีพลับฝาดคำถามของพี่อยู่ที่พลับหวานนะครับเออพลับหวานเนี่ยรสหวานกรอบไม่ฝาดอ่าเอาละคำตอบที่ถูกนะครับ พับพันดต่อไปนี้จัดเป็นประเภทพับหวานคำตอบที่ถูกคือพันพันพันนะฮะพี่โดงรสหวานเปล่าโอ้โหวานหอมเลยทีเดียวฮะจีจี้แฟนพี่ดงครับจีจี้แฟนพี่ดงม,มาได้นะพัฒนาการ24เลยครับคำตอบที่ถูกคือพันฟูย่ข้อที่สามถูกต้องมาแล้วหนึ่งหมื่นครับ เฮ้ยยังเก่งอยู่นะฮะพี่เลี้ยงครับน้องๆก็ตอบได้หมดเลยฮะเจโฟดง V7 บอกว่าฟูยออูนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาละ้ฮะรูปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพันฟูยู1 5 1 9คนตอนนี้เงินรางวัล10,000บาทของเรามาถึงข้อสุดท้ายแล้วอย่าให้คว่ำอย่าให้คว่ำอย่าให้แหกนะฮะใครอย่าแหกเด็ดขาดแหกได้แต่หน้าอกแต่คำถามสุดท้ายห้ามแหกโค้งกันและคำถามสุดท้ายครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ อุลตร้าแมนครับอ่าใครเคยดูอุลตร้าแมนบ้างฮะเอาดีๆนะฮะอุลตร้าแมนจะมีท่าปล่อยแสงอะไรพวกนี้เลเซอร์ใช่ไหมแปลงล่างอะไรอย่างงี้ฮนะคำถามอยู่ตรงนี้ครับแตกได้แน่นอนนะฮะข้อนี้เนี่ยเหมือนช้อยผมใบให้เลยตอบคือมันมีแค่2ข้างอะ่ะเออมันมีแค่สข้างคำถาม1นึ่งมืนบาทครับ คนรักของพี่โดงอย่าแหกนะอย่าแหกนะพี่เชียเป็นกําลังใจให้เรานะครับนี่ผีนะไม่ใช่คนวันดีด้วยนะโอ้ยพี่โดงเพิ่งเจอผีนะครับวับดีนะครับคําถามข้อนี้ถ้าไม่ตายลำแสงสเปเซียมมูชคอ,อถ้าไม่ตายลำแสงสเปเซียมนะครับของอุลตร้าแมนนะครับถามว่ามือข้างไหนไขว้อย,อยู่ด้านในครับเอาละนะฮะมือข้างไหนไขว้อย,อยู่ด้านในเอาละครับ มีซ้ายมีขวาและปล่อยพลังจากหน้าผากตายตัดออกไปเลยเหลือซ้ายกับขวาเอาสิบวินาทีในการตัดสินใจ1,000 0บาทในข้อนี้ตัดสินใจให้ดีมือข้างไหนไข่ยอยู่ด้านในซ้ายหรือขวาผีน้ำมีคนบอก1อ่าลูกปลาเองแหละบอก2แมวน้ำคลั่งบอกขวา,อ,าอุไลเลือบแบมแบมสัสดีอากาเซ่ด้วยนะครับบอก2มีแดงใจดีบอก จบละเอาละฉเฉลยครับฉเฉลยนะฮะหนึ่งมืนบาทในข้อนี้ถ้าไม่ตายลำแสงสเปเชียมนะของอุลตร้าแมนมือข้างที่อยู่ด้านในนั่นก็คือขอดูรูปครับพี่เลี้ยนครับเอารูปขึ้นมาครับคำตอบที่ถูก1 0,000บาทแตกหรือไม่ดูรูปครับรูปปล่อยสเปเชียมอยู่เลยมือที่อยู่ด้านในคือมือข้างไหนครับข้างไหนครับข้างข้างข้างขวาถูกต้อง เฮ้ยเก่งมากเฮ้ย hey, ตอบถูกเยอะมากอะครับพี่เลี้ยนครับทำไงดีฮน1,408ันสี่ร้อยคนครับพี่เนปเรียนครับโอ้โหปล่อยแสงได้ภายใน3นาทีจากแมวน้ำคลั่งนะจ๊ะตอนนี้ถูกกันไป1,408คนเก่งมากรับเงินวันกันไปคนละ7บาท10สตางค์ วันหยุดยาวแบบนี้นะฮะก็พักผ่อนอยู่บ้านนะฮะนั่งเล่นเกมดูพี่โด่งนะฮะดูรายการนะฮะหรือว่าอยากจะร่วมสนุกกับแอนนาคิดโชว์แบบนี้ก็ไลฟ์กัน like พูดคุยกันส่งแชทเข้ามาคุยกันได้นะฮะทักทายหน่อยดีวยกว่าในไหนวันหยุดนะฮะวัวดีจิราพรเอวราวุธลูกปลาเองแหละนะครับน้องหมวยเดี๋ยวเราจะไปดูโมหน้าผู้โชคดี1,400คนมีใครกันบ้างน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ทันวัยนิดนึงนะฮะหนึ่งนะ 1, บาทขอบคุณทันวันกันก่อนทันวันไมาเลย10,000บาทแจกครัับทลาม อ๋ะขอบคุณ1 0 0 0 0มืนบาทฮะเดี๋ยวพี่โดงขอดูชมหน้า1,408คนหน่อยดีกว่านะครับว่ามีคนเก่งชื่ออะไรบ้างฮะน้องรัฐ I am number 7ประดิษฐ์ใครอยากมีเงินนะฮะเศาจัง1เศร้าจัง2โอ้โหมีเศาจังหลายคนเลยนะฮะเดอร์ลี่เล็กชูน้องแบกพนันรัตแอมพรสากลยินดีด้วยกลิต FC พี่โดงว่ากลิตนี่คือคนไหนฮะเออคนน่ารัก2019มีมีน้องบลิงค์ด้ไหม คนที่ไปร้านพี่โดเมนพี่โดโอ้โหนี่จากแอนนาคิโชนะครับมีคนไปบ้านประจุมด้วยเนี่ยแท็กไอพี่โดมาเดี๋ยวให้ดูก่อนชื่อใครนะนี่มีแท็ก IG มาด้วยนะครับสุดยอดมากจริงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะอ๋อยู่นี่น้องเรนนี่เอเรนนี่พิงค์2 5ง5เนี่ยเห็นนะคุณไปเยือนบ้านประจุมพี่โดมานะฮะ ขอบคุณด้วยนะที่ไปอุดหนุนกันที่บ้านประจุมนะฮะเลี้ยงเฉาป้วยไปเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมจ๊ะได้กินนะจ๊ะอ่ะขอบคุณทุกคนด้วยฮะปิยะวดีคนน่ารักสองคนก็แอนนาวันนะครับน้องมาลีนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ได้เงินรางวัลกันไปนะครับวันหยุดยาวแบบนี้พักผ่อนอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดอากาศมันร้อนมากมีวิธีคลายร้อนนะไม่เปืองแอร์ที่บ้านด้วยนะครับเราก็ไปร้านบ้านประจุมนะแอร์เย็นฉ่ำเลยหรือว่าจจะไปเดินห้างไป เล่นน้ำว่ายน้ําที่สวนน้าก็ได้นะฮะคนเดิมบดีนะครับ,ดรดรบโดงไม่ใช่แกงส้มนะเอละเอวราวุธหรอครับ ไมล์บอกว่าพี่โดมยังรอเลยโหยพี่โดมกินข้าวด้วยกันป่ะนะฮะทำไมพี่ขายของเก่งจากน้องปลายเออดักไนท์ัสดีด้วยนะฮะว่างๆก็ไปเดินเล่นกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้างเซนทัลหรือจะไปเดินคริสตัลพาร์คแถวเกษตรนะ้มินมีห้างเยอะมากไปเดินแบบพักผ่อนหย่อนใจได้เจฟโฟโดวิจแตกแล้วยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้รอบทุ่มครึ่งมาเล่นกันต่อกันแล้วกันนะฮะทุ่มครึ่งเดี๋ยวพี่ทีจะมาด้วยแต่รอบนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะฮะ โจจิ๋มจุ่มอโจจุ๋มจิ้มโจจุ๋มจิ๋มโจอะไรเนี่ยน้องโจจุ่มจิ้มแอร์เย็นเพราะร้านโล่งป่ะคบพี่โอเคชื่อเราอ่ะพี่ไม่รู้จะอ่านว่าอะไรเอาจุ้มจิ๋มหรือจุ๋มจิ๋มจุ่มจิ้มดีนะฮะโอเคอนุรักใช่ไหมอนูเล็กหนูรักพี่โด่งน่ารักมากเอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่กับแอนนาพิโชวันนี้พี่โด่งลาไปแล้วนะครับสวัสดีเอวาวุธและโจจุ๋มจิ้มด้วยครับแฮ่สวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับ เจอกันฮะแอนนาคิดโชว์ครับ